สร้อยคอทอง2บาทนะคะวันนี้ก็มีสินค้าเข้าใหม่นะคะทางร้านก็ได้นำเอาภาพมาให้ชมกันนะคะเซตนี้จะเป็นลายกระดูกมังกรแล้วก็เน้น4ตองนะคะในส่วนของด้านซ้ายสุดจะเป็นแบบสายพระได้3องค์นะคะมาเลยค่ะแล้วก็เป็นเซตนี้นะคะจะเป็นงานที่เป็นลายมีนาขั้นปล้องนะคะแล้วก็เต้นถัดมาจะเป็นลายที่เรียกว่าลายเสือโคร่งนะคะสวยมากเลยเหมือนเปียนะคะแล้วก็ขั้นด้วยตุ้ม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 ขั้นไปถัดมาเป็นลายเกลียวค่ะลายเกลียวแบบนี้นะคะพ่นทรายสวยๆลายชุดเซตถัดมาจะเป็นพวกงานลงยานะคะเราซูมกันให้ดูในส่วนของลวดลายเส้นนี้นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะที่เป็นตุ้มรอบคอเวลาใส่แล้วเก๋ไก๋มากเลยลายเกล็ดดาวขั้นลายเปียนะคะแล้วก็มีลายดอกพิกุลนะคะสวยหวานน่ารักสนใจก็แวะเข้ามาเลือกชมภาพที่ร้านได้นะคะเซตตันๆอีกเซตหนึ่งนะคะสำหรับลาย6เสานะคะจะถักด้วยเปียทั้งหมด6เส้นนะคะแล้วก็อีกเซตหนึ่งจะเป็น4เสาแล้วก็ลงยางานสวยแล้วก็ใครชอบตันๆนะคะเหมาะมากนะคะซูมดูลงยากันนะคะค่อยๆชมไปทีละเส้นนะคะแต่งน่ารักมากนะคะสำหรับลาย6เสานะคะจะค่อนข้างไปทางทรงกลมนะคะจะไม่เหลี่ยมอีกเซตหนึ่งนะคะเซตนี้ก็จะเรียบๆหน่อยนะคะสำหรับเส้นแรกจะเป็นลายบิดนูนทางด้านซ้ายนะคะเป็นเลดอีกเส้นหนึ่งนะคะส่วนด้านขวาก็จะเป็นลาย4เสาขั้นตุ้มนะคะเซตนี้จะเป็นงานลงงานระยะนะคะสายจะเป็นลาย4ตรองนะคะระยะเป็นหัวใจแล้วก็ดาวสลับกัน2ลูกนะคะส่วนอีกเซตหนึ่งนะคะก็จะเป็นขั้นตุ้มต่างๆนะคะสายจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะถ้าดูในส่วนของสายสร้อยนี่ค่ะสายสร้อยก็จะสวยๆแบบนี้นะคะชุดนี้จะเป็นสายทองเป็นเกล็ดดาวนะคะในส่วนของสายสร้อยคอนะคะเราก็แต่งด้วยหัวใจ6ดวงนะคะแล้วก็มีห้อยจี้หัวใจเล็กๆน่ารักน่ารักหวานๆนะคะสินค้าเข้ามาล็อตนี้น่ารักมากเลยนะกับอีกเส้นหนึ่งนะคะจะเป็นห้อยจี้ OC ดูหรูหราดีนะคะสายสร้อยก็เรียกว่าลายเกล็ดดาวนะคะมีขั้นตุ้มแต่งลงไปนิดหน่อยเนี่ยค่ะส่วนจี้ก็ตัดลายแบบเงาๆเลยค่ะมาดูเกล็ดดาวนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะตัวนี้จะแต่งด้วยตุ้มนะคะแล้วก็มีลายมีนาขั้นนะคะห้อยจี้ลงมาด้านล่างนะคะงานสวยนะคะก็หลังจากพรีเซนต์ชุดนี้เสร็จแล้วเราก็จะมีภาพต่อจากนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เราใส่ในแต่ละเส้นให้คุณลูกค้าได้ดูนะคะโซ่หลุยนะคะโซ่หลุยลายนี้เราเรียกว่าลายโซ่หลุยนะคะจี้จะเป็นแบบจี้ตันๆเลยมีกุญแจหัวใจนะคะเป็นดอกโมโนแกรมนะคะดอกตัวเนี้ยลายนี้จะเป็นลายประคำนะคะเส้นนี้จริงๆอยากจะบอกว่าถ้าใส่ขึ้นมาแล้วสวยมากเดี๋ยวเราจะมีคลิปให้ชมนะคะว่าใส่สวยแค่ไหนนะคะสำหรับเส้นนี้ใส่แล้วเด่นมากนะคะอยากจะเชียร์เส้นนี้เลยเงาวับเหมือนใส่เพชรเลยค่ะนะคะนี่มาดูกันนะคะตอนใส่จะใส่แล้วประมาณนี้นะคะเก๋ๆเนี่ยค่ะอีกเซตนึงนะคะจะเป็นสายเป็นลายผ่าหวายแล้วก็เป็นขั้นดอกพิกุลนะคะถัดมาก็จะเป็นลายเสือโคร่งนะคะลายบิดเกลียวนะคะหลากหลายลวดลายกันไปนะคะมีแต่ลายเก๋ๆรอบนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะนี่เลยเนาะใส่ให้ชมกันดีกว่าตอนใส่ใช้งานนะคะโอ้โหน่ารักมาก
ในแต่ละเส้นเห็นไหมคะลายนี้เก๋ตรงสายสร้อยนะคะสายสร้อยจะโดดเด่นแล้วก็ไม่ซ้ำแบบใครนะคะสำหรับคนที่ชอบลายไม่ซ้ำใครลายเสือโคร่งแน่นอนค่ะลายนี้โดดเด่นมากนะคะทั้งแบบมีจี้ไม่มีจี้เส้นนี้จะขายค่อนข้างดีนะสำหรับคนชอบลายเกลียวแบบเงาๆนะคะไม่ชอบแบบพวกลายทรายอมแป้งลายนี้น่ารักมากมีห้อยจี้ด้วยอันนี้จะเป็นห้อยสายสร้อยลงมานะคะ2เส้นถัดมาเป็นลายกระดูกงูนะคะแต่งด้วยตุ้มหัวใจถัดมาสายจะเป็นลายซีตรองนะคะแล้วก็แต่งด้วยตุ้มกับมีนาแล้วก็ห้อยจี้หัวใจลงมานะคะซูมกันให้ดูทุกลายนะคะว่าแต่ละลายมีความสวยงามโดดเด่นยังไงบ้างนะคะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะอาจจะแตกต่างกันที่สายสร้อยบ้างนะคะตัวจี้บ้างตัวแต่งของสายสร้อยก่อนที่จะมาเป็นจี้บ้างนะคะเพื่อที่จะแบบว่าให้อย่างบางท่านชอบลายนี้ห้อยแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีออกมาหลายแบบนี่ค่ะลายโซ่หลุยนะคะรอบนี้มีเข้ามาทั้งสร้อยคอแล้วก็สร้อยข้อมือนะคะในส่วนของสร้อยข้อมือจะมีเข้ามาก็คือน้ำหนัก2สลึง1บาทและ2บาทนะคะห้อยสำหรับเส้นนี้ลายเกล็ดดาวห้อย GOC ค่ะซูมเข้าไปดูนะคะมันจะเป็นลายแบบสวยๆหวานๆนะคะตอนใส่ก็จะดูน่ารักอันนี้ก็จะดูออริจินอลนิดนึงนะคะสายสร้อยเป็นเกล็ดดาวแต่งตุ้มห้อยจี้หัวใจเส้นนี้แบบจะเป็นดูแพรๆเป็นแปะๆนิดนึงนะคะมาแล้วค่ะเป็นแบบไม่มีจี้กันบ้างนะคะสำหรับลายเลดเส้นนี้จริงๆยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าพอดีว่าแอดมินดึงขึ้นมาเพื่อที่จะให้เห็นลายได้ชัดเจน4เสาลายนี้6เสานะคะแล้วก็ขั้นตุ้มแต่งตุ้มลงมาจะมี2ขนาดค่ะขนาดประมาณ20กับขนาดสวมหัวได้นะคะดูในส่วนของสายสร้อยกันนะคะลายนี้ใครชอบลายตันก็แอบเชียร์นิดนึงนะคะค่อนข้างตันมากลายผาหวายนะคะผาหวายก็ทุกท่านน่าจะเคยได้ใส่กันอยู่แล้วนะคะจะเป็นลายที่ขายดีตลอดการเช่นกันเนี่ยค่ะเก๋ๆเลยนะคะลาย6เสาตันนะคะลาย6เสาตันนี่ค่ะแล้วก็ตัวเนี้ยจะทำเป็นเหลือบๆเงานะคะเส้นค่อนข้างเล็กนะคะจะดูไม่ใหญ่แล้วก็สำหรับคนที่ชอบใช้ใส่แบบใช้งานติดคอทุกวันก็ค่อนข้างจะเหมาะนะคะนอกจาก6เสาแล้วก็มีลาย4เสาความแตกต่างก็คือลาย4เสาโทษทีค่ะลายนี้จะเป็นลายบิดนูนนะคะบิดนูนหรือว่าบางคนก็เรียกกระดูกงูนะคะตันมากเช่นกันมาดูในส่วนของ4เสาแต่งลวดลายแบบลงยากันบ้างดีกว่านะคะไม่พูดมากลายนี้คือสวยแน่นอนนะคะสำหรับคนที่ชอบดีไซน์ไทยๆนิดนึงเส้นถัดมาเส้นนี้เชียร์เลยค่ะน่ารักจริงๆน่ารักมากๆนะคะเป็นแบบตุ้มรอบคอเลยหวานๆนะคะใส่จี้พระสักองค์คือสวยมากแล้วก็เด่นจะเป็นจี้พระหรือจะเป็นจี้แบบเก๋ๆนะคะฝังพลอยก็สวยค่ะอีกเส้นหนึ่งนะคะตัวนี้จะเด่นตรงที่เป็นแบบลายแบบลงยาลายดอกไม้สีขาวนะคะน่ารักตรงสีขาวที่เป็นปะเป็นดูเป็นลายดอกไม้นะคะแล้วสายสร้อยจะเส้นตันทุกเส้นเลยสำหรับงานลงยาเซตนี้เราจะได้ดูลายกันใกล้ๆนะคะว่าแต่ละลายเนี่ยชัดเจนสวยงามแค่ไหนเส้นนี้ก็น่าจะไปไวมากนะคะก่อนลูกค้าแวะเข้ามาที่ร้านก็อยากจะแนะนำให้ลองแคปภาพนะคะแล้วก็ส่งภาพมาเช็คสินค้ากันก่อนก็ได้นะคะว่าตอนนี้ขายไปแล้วหรือยังลายนี้ลายนั้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเข้ามาแล้วลายที่
ได้โพสต์ไว้เนี่ยขายไปแล้วเราก็เนาะก็ไม่อยากให้ลูกค้าเสียเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถแคปภาพสินค้าที่ชอบนะคะส่งเข้าทาง LINE หรือเฟซร้านก็ได้นะคะเช็คสินค้ากันก่อนเข้ามานะคะถ้าชอบจริงๆก็สามารถโอนมัดจำจองไว้ได้นะคะแล้วก็แวะมารับหน้าร้านก็ได้นะคะทางร้านก็ยังมีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศนะคะแล้วก็จัดส่งต่างประเทศด้วยนะคะยังไงก็สามารถติดต่อทาง LINE แล้วก็ทางเฟซของร้านได้เราก็จะมีลิงก์อยู่ในใต้คลิปนี้ไว้ให้นะคะดูในส่วนของคำอธิบายได้นะคะมาดูลวดลายกันต่อนะคะซีตองขั้นตุ้มนะคะซีตองขั้นตุ้มลายบิดเกลียวนะคะลายนี้ได้โพสต์คลิปไว้ในช่วงต้นนะคะบิดเกลียวตัวนี้จะเป็นแบบพ่นลายพ่นทรายนิดนึงนะคะค่อนข้างงานจะละเอียดสวยงามนะคะใส่กับพระสักองค์จี้สวยๆสักองค์นะคะมาดูในส่วนของลายกระดูกมังกรนะคะลายกระดูกมังกรเรามีหลายไซส์อยู่เหมือนกันนะคะตัวลายจะออกเหลี่ยมนิดๆนะคะแล้วก็จะมีแบบยาวสมหัวด้วยนะคะสำหรับเส้นซ้ายเนี่ยจะเป็นแบบไม่คล้องพระนะคะคล้องพระได้องค์เดียวแล้วก็เส้นขวาจะคล้องพระได้3องค์นะคะจะมีห่วงสำหรับใส่คล้องพระให้ด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็ในแต่ละลายนะคะซูมเข้าไปดูลายกันนิดนึงลายจะค่อนข้างพ่นทรายนิดนึงลายนี้สาวๆน่าจะชอบนะคะจะเป็นลายเกล็ดดาวแล้วก็แต่งด้วยลายเปียนะคะเป็นเปียเลยค่ะนะคะน่ารักมากเนี่ยค่ะเหมาะสำหรับใส่จี้ใส่นอกเสื้อก็สวยนะคะแล้วก็ในเสื้อก็สวยมาแนวเท่ๆนะคะสักเส้นหนึ่งนะคะเป็นทาโร่ขั้นป้องซูมดูป้องกันหน่อยนะคะนี่ค่ะความยาวเส้นนี้ก็สวมหัวได้นะคะลายถัดมาถ้าไม่ชอบขั้นป้องนะคะก็จะมีเป็นแบบว่าทาโร่ล้วนๆทาโร่ล้วนๆนะคะแล้วก็หรือว่าจะเป็นพวกงาน3ห่วงแบบโปร่งแบบนี้นะคะเงาล้วนเลยค่ะไม่พ่นทรายนะคะถัดมาเป็นลายสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้ลายโซ่ทับลายนะคะนี่ค่ะก็สนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ก็เอาสินค้ามาแนะนำให้ลูกค้าได้ชมกันเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ